โอ้ข้อแดงกับลายนะครับน้องแม่เนาะลายอยู่มีแต่สวยๆคุณแม่เลี้ยงแล้วเอาไปขายไหนครับเนี่ยโอ้ยว่าแต่โทรศัพท์ไปเขาก็มาหลุดว่าแต่โทรศัพท์ไปก็มาเลยลูกไหวปัญญังลูกคุณใหญ่น้ำกับบ่ทันคันบ่มีเงินกับเดี๋ยวกับมาเรื่อยเงินน่ะมาเรื่อยมาเรื่อยกดเอาคือยังตู้ ATM ปั่นตู้ ATM เลยขายออกนี่กดเอาตู้ ATM เลยเนาะสวัสดีครับผมบาวิสารขนานแท้ครับถ้าเขามาเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแพะครับผมมาดูเพิ่มเติมกันนะครับว่าเกษตรกรคนที่เขาเลี้ยงนะครับเขาไปไกลได้แค่ไหนนะครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นจังไดแน่เนาะเลี้ยงแพะดีอยู่ดีกว่าเก่าเนาะดีกว่าเก่าอยู่เพราะว่าเฮามีประสบการณ์ของเฮาแล้วครับตะกี้ก็เลี้ยงตามเขาเลี้ยงจักปีก่อนแม่เลี้ยงมา12ปีแล้วเนี่ย12ปีแล้วเนาะตอนนี้นับรวมเลยได้จักตัวแม่ก็70กว่าตัว70กว่าตัวเนาะครับก็อาหารหลักๆก็คือกระทินกับหญ้าธรรมชาติช่วงนี้ก็ปล่อยไร่ถุงบ่ได้เนาะปล่อยไร่ถุงบ่ได้แล้วมีแต่เขาเขามีแต่เขาเขาเนาะจ้ะก็คือเฮากักบริเวณไว้ในคอกจ้ะนะครับเนาะตัดกระถินมาให้ทุกมือตัดกระถินทุกมือมือละเที่ยวครับกับหญ้ากับหญ้าอิ่มบ่แม่อิ่มเนี่ยเขาก็สิเล่มของเขาไปเรื่อยเนี่ยมันกินเบิดทุกอย่างเนี่ยเนาะกินเบิดเนี่ยยอดอย่างเขียวๆเดี๋ยวมันคั่วซั่วฮอดคำก็สิครับเหี่ยนไปเบิดพุ่นละเนี่ยกินฮอดฮอดเขาเรียกว่าเปลือกบ่เปลือกเออเปลือกใหม่เนาะโอ้น้อยๆสิก็กินเป็นคุณแม่ฉีดยาพยาธินี่ดูแลยังไงครับคืออ้วนท้วนสมบูรณ์นี่แหละฉีดยาพยาธินี่ซุ้มที่เป็นแม่ลูกอ่อนนี่ลูกได้เดือนกว่าก็ฉีดยาพยาธิออกน้ําฉีดน้ําแล้วก็ฉีดยาบํารุงน้ําก็แล้วเลยก็ไอ้ที่ว่าได้ดูแลดูก็คือแพะน้อยแพะระยะช่วง2เดือนขึ้นไปถึง5เดือนนี่ก็ออกบ่อยแน่ครับสำหรับแพ้น้อยนะแล้วแพ้น้อยนี่อายุจักเดือนถึงจะได้ฉีดไอ2เดือนขึ้นไปเฮาก็เริ่มกอกแล้วเริ่มกอกนะครับเนาะในปริมาณในปริมาณที่ว่าจะประมาณซีซีนึงอ่ะอย่ากอกหลายกอกหลายก็บ่ดีเดี๋ยวล้ำใส่เขารับบ่ได้ครับเราเฮ็ดวิธีของแม่นี่มันจะเป็นการแบบหมุนเวียนครบทุกตัวเนาะจ้าในการทายาพยาธิทายาพยาธินี่แพ้ใหญ่นี่สิบ่แนะนำให้เฮ็ดแพะท้องครับเป็นยังครับมันจะแทงมันจะแทงเนาะโอ้เฮ็ดตอนที่ช่วงที่มันเลี้ยงลูกอ่อนกำลังจากเดือนกว่าๆเนี่ยเดือนกว่าๆจ้ะทายาพยาธิเลยจ้ะครับคุณแม่ใช้แบบฉีดใส่แบบฉีดแล้วก็ใส่แบบกอกโอ้2อย่าง2อย่างตอนนี้คุณแม่เลี้ยงมาเนี่ยก็คือมีปัญหายังแนวแนะนำเกษตรกรได้ครับที่แรกมีปัญหาลูกมันเป็นขี่เป็นตายแหละแต่ว่าสุดนี่ยังบ่เห็นเพราะว่ามันอาจสิเป็นปัญหาที่น้ำเฮาตากแดดก็ได้ที่ว่ามันขี่มันขี่ตอนนี้เอาน้ำใส่โฮมแล้วบ่มีปัญหาแล้วก็เวลามันขี่มันหยังสิเฮาก็เดี๋ยวนี้ที่ยูฟาร์มเนี่ยสิมีหวานหวานแก้อืดแก้ท้องเสียครับเฮาก็เวลาเห็นมันขี่มันหยังเฮาก็ปั่นเอาน้ำมันมากอกสิมันจะหายโอ้เป็นยาสมุนไพรเนาะจ้ะก็รู้สึกว่าดีครับตัวผู้ใช่ตัวผู้ตัวผู้ไปทางไหนแล้วล่ะตัวผู้อันนี้แม่นบ่ตัวผู้ขึ้นคอกนี่ก็แม่นนี่อันนี้ผสมมันยังไงครับอันนี้ไอ้บอเนี่ยบอเตี้ยเนี่ยบอเตี้ยคักบอเตี้ยบอเตี้ยเป็นบอลอยบ่บ่แม่นบอลอยดอกบ่แม่นลอยดอกอันกาเลียดถุงแน่อยู่ครับโอ้ผมเห็นแพะตัวน้อยนี่หลายเนาะไอ้14ตัวครับแสดงว่าเดือนนึงนี่ให้หลายเลยกําลังสิท้องอีกเนี่ยประมาณจัก10กว่ามื้อนี่สิหลายเลยล่ะครับ นี่ละขอกันขึ้นไปทางใดแล้วยิ้มแล้วก็มาลบแดดกินอิ่มแล้วก็ลบแดดบ่นพอพันขึ้นไปพุ่นสลัดสลัดปัญญังเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งของได้เนาะจ้ะโอ้ข้อแดงก็หลายเนาะครับน้องแม่เนาะหลายอยู่มีแต่สวยๆคุณแม่เลี้ยงแล้วเอาไปขายไหนครับเนี่ยโอ้ยว่าแต่โทรศัพท์ไปเขาก็มาหลุดว่าแต่โทรศัพท์ไปก็มาเลยลูกไหวปัญญังลูกคุณใหญ่น้ำกับบ่ทันมีละคอกเพิ่นเฮ็ดกับ60,000ห
60,000กว่าบาทนะครับเนาะประมาณบาทหลังนึงไปจ้าอืมใหม่เป็นใหม่ของใหม่เจ้าของนี่ละเลี้ยงใหม่เจ้าของโอ้ครับครับดังกระสีนะครับเนาะ60,000กว่าบาทงบในการทำคอกส่วนที่เห็นข้างหลังนี่ไอ้นี่คอกไอ้พักเมลูออนเนี่ยคอกอนุบาลบ่จ้าคอกอนุบาลครับครับอืมก็ถือว่ามาตรฐานเนาะจ้าเฮ็ดแบบที่เดียวไปเลยจ้าอืมคุณแม่ได้จุดไฟบ่ได้ยังบ่จุดยังเมื่อคืนจุดทุกมื้อจุดทุกมื้อบ่ครับจ้าโอ้ยุ่งยุ่งหลายช่วงเนี่ยยุ่งหลายจ้าช่วงฝนบ่ที่ช่วงน้ำช่วงฝนนี่แหละอืมแต่ว่าพอข้าวหน้าหนาวแล้วก็เบาแล้วล่ะก็สิบ่ได้ก่อดอกครับก่อแต่ช่วงฝนนี่แหละอืมก่อกับไม้กระถินที่เอากระถินให้เขากินนี่นะครับเป็นไหนขี่แพะดีได้ขายบ่ขี่แพะก็ได้ขายอยู่มีคนมาซื้ออยู่ครับกระสอบละจักบาทขายกระสอบละ15บาทโอ้ขายถูกกันล่ะขายถูกกระสอบหัวหารกระสอบน้อยอ๋อครับอืมก็เป็นเงินเป็นทองเนาะครับเนาะนี่บ่แม่นแม่นบ่ฮะบ่แม่นบ่แม่ตัวพ่อพันธุ์รักพ่อพันธุ์ฝุดๆกินหญ้าอยู่อืมตัวเดียวบ่นี่ตัวนั้นกับตัวเมื่อกี้นี่แหละอืม2ตัวพ่อพันธุ์ช่วงจะเข้าหน้าหนาวนี่แพะเริ่มมีอาการแบบบ่สบายแน่บ่หรือบ่นี่ครับบ่มีอาการหยังว่าพื้นเลี้ยงแพะนี่บ่ได้เป็นอีหยังเลยมีแต่ปัญหาตะลูกมันครับลูกมันสิเป็นอ๋ออาการนี่บ่มีผลหยังกับเขาบ่มีผลเลยโอ้ผมก็นึกว่าเขาจะแบบเอาละบ่สบายแล้วอะไรเงี้ยบ่เพราะว่ามันชินกับพื้นที่แล้วครับเอาเลี้ยงดูแลยากบ่ครับแพะหลายยังไงก็บ่ดูแลยากแล้วก็ขังเลี้ยงไว้จังซี่ล่ะเอากระถินมาใส่เอาหญ้ามาใส่ก็สิไปใส่ก็ไปได้เบิดล่ะอืมไปใส่ก็ไปได้เนาะจ้ะเข้าไปนี่เนาะพอพันเนาะกระโปรงใหญ่ซะแล้วหยับลูกแล้วเนี่ยลบ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 ใหญ่จะสองคุณแม่เวลาแพะท้องเสียนี่ใส่ยายังแก่ครับใส่หวานก่อนหวานหวานที่เอามาปลูกไว้นะเป็นหวานชนิดไหนเป็นหวานเขาเอื่นหวานแก่ท้องอืดนี่แหละหวานแก่ท้องอืดครับเอามาบดใส่น้ำแล้วก็กอกโอ้ถ้าว่ามันบ่ฟังอีหลีก็จังใส่ยาฉีดครับครับอืมแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นหน่อยๆแน่ๆมันก็ฟังแล้วแพะท้องอืดเหรอครับแพะท้องอืดก็ใส่หวานท้องอืดนี่แหละโอ้กอกเลยนี่เหมือนกันเนาะได้ผลบ่ต้องไปใส่ยาครับประหยัดต้นทุนไปได้หลายจ้าคุณแม่เลี้ยงไปจักเดือนถึงได้ขายครับนี่ประมาณ5เดือน5เดือน5เดือน6เดือนนี่แหละต่อรอบนะจ้าโอ้แล้วมีแบบเพื่อนบ้านเข้ามาเอาแม่แพะมีมีลูกสาวนี่ใหญ่น้ำบ่ทันเลยลูกสาวครับเขาเอาไปเลี้ยงต่อยเอาบ่เขาไปเลี้ยงต่อยเพราะว่าเขาประหยัดต้นทุนเขาอืมเขาสิมาเอาตัวน้อยเขาบ่ตัวใหญ่อ๋อถ้าเกิดว่าลูกตัวน้อยจะราคาถูกกว่าจ้ะตัวละนั่นน่ะตัวซ้ำตัวน้ำตาลน่ะตัวละพันหาเขามาเอาหัน8ตัวอืมถือว่าเป็นอาชีพนะครับเนาะแม่เนาะเป็นอาชีพนี่ละเดี๋ยวแล้วเขานี่ก็บ่มีแนวเฮ็ดแล้วก็สิได้ดูแลซุ้มนี่ล่ะครับอันบ่มีเงินก็เดี๋ยวก็มาเรื่อยเงินน่ะมาเรื่อยมาเรื่อยกดเอาก็ยังตู้ ATM ปั่นตู้ ATM เลยขายออกนี่กดเอาตู้ ATM เลยเนาะผู้ลงคนก็ท้อว่าบ่มีหม่องขายโอ้ยครับบางคนโอ้ยเลี้ยงนี่ไปขายใช่เนาะพ่อบอกว่าเลี้ยงแล้วมีหม่องขายแน่นอนมารับถึงบ้านกับบ่เสือบ่เสืออย่างที่มันเฮาต้องเอาน้ําต้องเฮ็ดน้ําบ่ตั้งหากต้องเฮ็ดบ่ให้น้ําเข้าน้ําออกให้น้ําเข้าน้ําออกมันหน้าน้ํานะครับแต่ว่าหน้าแล้งก็กินน้ําสาได้ธรรมดานี่ล่ะหน้าแล้งแต่ว่าช่วงหน้าน้ํานี่ยามันสิมาหลายครับเฮาต้องเฮ็ดน้ําของเฮาตั้งหากให้มันกินคือต้องเอาน้ําใส่โฮมไว้บ่มีปัญหาแพะน้อยขี้คุณแม่พามาเบิ่งไอ้ตัวพันหาเนี่ยมันขนาดไหนนี่บ่พันหานี่ขนาดนี่อีนวลนี่เป็นตัวเมียบ่เออเป็นตัวแม่
ตัวแม่นี่สิขายตัวละ1,500จักเดือนแม่อันนี้ประมาณ5 เดือน5เดือนจะ5เดือนเข้า6เดือนนี่แหละมันสิบ่พร้อมผสมหรือบ่5เดือนไอ้ยังมันประมาณ7 8เดือนขึ้นไปอืมครับนี่ล่ะยาธรรมชาติเป็นยาธรรมชาติเนาะแม่เนาะยาธรรมชาติแล้วเฮาสิรู้จังได๋แบบเขาบ่ได้ฉีดยาบ่หรืออะไรเอาวิธีสังเกตบ่เฮาก็ไปตามน้าผู้เขาที่เขาบ่ใส่ยาแล้วอันนี้ไปน้าเฒ่าแก่เขาสิบ่ใส่ยาจักจังเลยโอ้ครับๆโอ้กับน้าเจ้าของน้าผู้อื่นก็บ่ค่อยสิไปเอาของเขาดอกบ่ค่อยมั่นใจบ่ค่อยมั่นใจกินบ่อิ่มจักเทื่อเนาะแฟ่เนาะวายบ่อิ่มแล้วนี่ให้เท่าใดก็กินเบิดเนี่ยแต่ว่าให้กินเท่าใดก็กินครับกับมันก็บ่ฮ้องกินดอกอือแต่ว่าหั่นทําเนี่ยกินก็กินทั้งมื้อคือการกินจนสิย่างบ่ไหวพุ่นละโอ้แบบนี้ก็ใหญ่ไว้แล้วเนาะนี่ลูกทนนี่ก็ใหญ่ไว้นี่ก็เดือนกว้างๆเด้น่ะครับลูกทนน่ะใหญ่ไว้10กว่าโลแล้วมั้งคุณแม่อุ้มโชว์นะครับเอาตัวใดอุ้มตัวใดเนาะโชว์บัตรนี่จักเดือนแม่อันนี้เดือนกว่าๆเนี่ยเดือนกว่าๆตัวใหญ่เนาะเออของเป็งให้เพิ่นฟังเด้อเป็นลูกทนลูกทนครับสมมุติว่าแม่มันโทษแล้วมันจะโทษไปตลอดบ่บ่อ๋อมีแฝดปีแฝดพี่กายนี่แม่มันแฝดด้วยนะครับปีนี้มันเลยแฝดแล้วแต่จ้ะแล้วแต่ความสมบูรณ์ครับครับกินยาหน่อยนะเนาะตัวหน่อยเนาะมันนอนพุ่นนอนอยู่ในห้างผมว่าแพ้ตัวนี้สบายได้เนี่ยนอนกินนอนกินอย่างเดียวเลยคุณแม่เวลาขายออกไปเนี่ยหรือว่าปล่อยออกไปเนี่ยคุณแม่แบบรู้สึกยังไงครับก็บ่รู้สึกยังแล้วรู้สึกแบบกับบางคนเลี้ยงแล้วฮักเวลาขายสิทําใจบ่ได้พัดว่าไอ้ผู้เฮาเลี้ยงนี่เฮาก็แบบว่าเฮาก็เลี้ยงขายเฮาก็บ่ได้ความรู้สึกจังแล้วก็รู้สึกว่าขายก็ได้เงินจังซี่อ๋อครับนั่นผู้บางคนก็ว่าเอ้ยขายแล้วสงสารใจโหดๆมันก็นั่นอยู่แต่ว่าเฮาก็เลี้ยงเฮาก็ต้องขายแล้วเนาะครับแม่นอ๋ออืมๆบ่มีหยังหลายเนาะแม่เนาะครับพาเขามาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มแพะนะครับขอความรู้เพิ่มเติมนะครับหลายๆอย่างนะครับสำหรับคนที่ยังบ่รู้นะครับคุณแม่ขอพิกัดอีกครั้งนึงครับอยู่ไสเนาะดูบ้านโคกพัฒนาครับจ้ะตำบลหนองกับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับผมบ้านเฮาเองเนาะจ้ะบ่าอีสานเบิดแถวเนี่ยก็บ่าอีสานเบิดไทก็มีในอายุบ่หลายคุณแม่บ่โทษครับ082ครับ2253664อืมก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เนาะเรื่องปัญหาแพ้ท้องอืดแพ้ท้องเสียผู้ใดอยากได้หวานอืดก็มาเอาพร้อมแนะนำสูตรพร้อมแนะนำสูตรครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับสำหรับเทคนิคดีๆในการเลี้ยงแพะนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า